คุณมากครับทุกท่านครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ในช่วงที่ประชุมเนี่ยคิดว่าจะชนะหรือแพ้ครับคิดว่าจะชนะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยที่ต่อยกับเราเก่งไหมWe'll be right back.
ครับหลังจากที่ปิดสนามเนี่ยกลายเป็นเวลานานครับวันนี้เปิดแล้วครับในวันที่12มิถุนายนพ.ศ. 2565เป็นนัดจัดการแข่งขันเพื่อจะฉลองวันคล้ายวันเกิดของพระบรมราชินีแม่งานมาโดยตลอดคือคุณสุภรีโลหะพืชนะครับซึ่งอยู่ในวงการมวยหลายคนจะจำได้คือต่อเองครับเราเริ่มเดิมทีเรามาถ่ายคือเราถ่ายทอดสักข้างที่เวทีที่ท่าเสร็จแล้วซึ่งช่วงนั้นมีโควิดกำลังระบาดได้โดยมีการตรวจ ATK และเข้าชมและใส่แมสนะครับมาโดยตลอดและณปัจจุบันนี้ทางราชการหรือทางภาครัฐคุณสุภรีโลหะพืชยายถึงการตรวจยังไงเข้าชมยังไงเพราะว่าตัวคุณสุรีเป็นแม่งานนะครับในการจัดงานแข่งขันครับใช่ครับค่ะก็ให้นะคะแล้วก็สิ่งจะได้เข้าดูในทีเข้าดูเข้าในเวทีได้แล้วก็เวทีเมืองของเราจะมาตรการนิดหนึ่งทุกนัดจะต้องมีการตรวจ ATK ค่ะแล้วก็มาชมเหมือนที่เวทีกตก.นะคะว่ามันเรียกว่าอะไรสร้างเสริมประสบการณ์เด็กใหม่ๆที่อยากจะชกมวยนะคะก็ให้เข้ามาในค่ายมวยได้เลยเพื่อจะอยากจะหาทุกคนเลยให้เรียนนะคะถ้าสนใจก็เข้ามาที่ค่ายมวยจิตรนนท์ได้ค่ะแล้วก็เด็กที่เห็นครับอยู่คู่กับวงการมวยต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับถือว่าเป็นวันที่เปิดสนามมวยจิตรนนท์เมื่อวันที่11มิถุนายนพ.ศ. 2565เป็นวันเปิดสนามอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็นัดวันนี้คือวันที่12มิถุนายนพ.ศ. 2565เป็นนัดจัดการแข่งขันเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดของผมนะครับจอวิชิตเบอร์8ริ้วซึ่งแม่งานก็คือต่อเอนะครับต่อเอของเราซึ่งลำลึกแม่งานมาโดยตลอดคือคุณสุภรีโลหะพืชนะครับซึ่งอยู่ในวงการมวยหลายคนจะจำได้คือต่อเอครับเราเริ่มเดิมทีเรามาถ่ายทอดมวยณ TVT แห่งนี้โดยใช้ระบบเปิดคือเราถ่ายทอดข้างๆที่เวทีที่ท่าเสร็จแล้วซึ่งทุกช่วงนั้นมีโควิดกำลังระบาดซึ่งทางภาครัฐให้จัดการแข่งขันมวยถ่าย5ยกได้โดยมีการตรวจ ATK และเข้าชมนะครับใส่แมสนะครับมาโดยตลอดและณปัจจุบันนี้ทางราชการหรือทางภาครัฐได้เอื้อให้จัดมวยและพร้อมให้เข้าชมได้ในเวทีมวยให้มีมาตรการเข้มขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวมาตรการนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณสุนทรีโลหะพืชเป็นผู้บรรยายถึงการตรวจยังไงเข้าชมยังไงเพราะว่าตัวคุณสุนทรีเป็นแม่งานนะครับในการจัดการแข่งขันครับเชิญครับมวยกิจมุนนท์นะครับแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าทางเลือกใหม่ของคนมวยนะครับเป็นที่เห็นจัดติดด้วยความยุติธรรมนะครับผู้มวยประกบออกมาอย่างสูสีให้การันตีได้นะครับว่าไม่มีมวยไทยใดๆทั้งสิ้นกรรมการตัดสินด้วยอาวุธมวยนะครับแล้วก็ต่อสรุปนะครับแถมมีเขาเรียกอัดฉีดหรือเงินรางวัลให้กับนักมวยที่สามารถต่อสู้และพลิกกลับมาชนะได้นะครับฝากนะครับเวทีแห่งนี้ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ครับตัดสินยุติธรรมครับทั้งเวทีมวยกินพนนครับคนที่เข้ามารับชมมวยนะคะก็จะมีการตรวจ ATK ทุกคนนะคะแล้วก็มีแมสให้มีแอลกอฮอล์ให้นะคะแล้วก็สิ่งจะได้เข้าดูเวทีเข้าดูเข้าในเวทีได้ค่ะแล้วก็เวทีมวยของเราอ่ะจะมาตรการนิดนึงทุกจะต้องมีการตรวจ ATK ค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะแฟนหมัดมวยทุกคนที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยได้ดูมวยนะคะก็อยากจะให้เขามาชมมวยที่เวทีอตก.นะคะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างเสริมประสบการณ์เด็กใหม่ๆที่อยากจะชกมวยนะคะก็ให้เข้ามาในค่ายมวยได้เลยเพื่อจะอยากจะหารายได้ให้กับพ่อแม่นะคะที่ยากจนหรือว่าเด็กที่ไม่มีทุนการศึกษานะคะเอกก็พร้อมที่จะส่งเสียนะคะทุกคนเลยให้เรียนนะคะถ้าสนใจก็เข้ามาที่ค่ายมวยจิตรนนท์ได้ค่ะแล้วก็เด็กที่ค่ายมวยค่ายไหนที่ยังไม่มีรายการหรืออยากจะเสนอเข้ามานะคะที่จะมาชกในศึกมวยดีวิถีไทยหรือศึกจิตรนนท์นะคะก็ประสานมาได้เลยค่ะ084นะคะ909-4177ค่ะแล้วก็ติดต่อได้โดยตามเพจนะคะแล้วก็ YouTube ของเพจจิตรนนท์แล้วก็เพจมวยดีวิถีไทยค่ะครับ